มีการตั้งผู้สรงคุณวุฒิที่วิศวกรรมชลประทานด้วยนะ,ะคะอันนี้เป็นตําแหน่งวิศวกรรมชลประทานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านบํารุงรักษานายสุชาติหานชนะชัยกูลค่ะให้เป็นผู้สรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานด้านบํารุงรักษาของกรมชนเกษตรค่ะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทรวงเกษตรเยอะมากวันนี้เน<า>ี่ยมีสสอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปตอนท้ายสสสคือกรรมการผู้สรงคุณวุฒิโอ้โหกี่คนไม่รู้วันนี้ของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหม กองทุนสสสสสสของกระทรวงอะไรฉันงงเป็นเป็นกองทุนนะกองทุนธรรมดาใช่ไหมครับเออแล้วสสสทํางานด้านอะไรอ่ะก็บริหารเงินไงภาษีบาปไงเอาเงินไปทําอะไรอ่ะก็สร้างเสริมสุขภาพท่ามันจะหาเรื่องอะเนี่ยฉันเน้นงดเหล้าพักตับเรื่องอะไรทํานยนี่ฉันเห็นสสสเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวสรุปนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะมาดูภาพภาพพร้อมัอย่างคะพร้อมยัาง อ่ะพร้อมแล้วไทยเอ่ยว่าใครคะขอค่ะขอภาพเลยค่ะจิตอาสานะฮะจิตอาสาคนใหม่ล่ะคนไหนน่ะนี่คนก้างน้าสิเธออ๋อนี่ไอดอลจังเลยเสื้อดำเสื้อดำเอันนี้คนนี้โอ้ยนี่เริ่มชัดขึ้นแล้วฮะชัดขึ้นล้วอีกภาพนี้ค่ะอีกภาพหนึ่งค่ะตึ้ง ท่านผู้ชมไทายสิฮะ4155888 4155888ทายสิแค่ว่าจิตอาสาท่านนี้กำลังขัดคนนี้เป็นใครเดี๋ยวอีสิบนาทีกลับมาดูว่าท่านผู้ชมไทายถูกไหมนี่นะคะอาให้ดูรูปบวอีกทีีันนี้ คนนี้นะคนขวานะที่นั่งแขนแขนขาวอยู่นั่นนะฮะไอใบนึงที่ไม้ขัดสีชมพูเนี่ยนะคะไม้ขัดสีชมพูอยู่คนเดียวเนี่ยฮะและคนนี้อะค่ะทายสิฮะจิตอาสาท่านนี้คือใครเดี๋ยวกลับมา4155888เอาละค่ะเรามาดูก่อนเลยว่า มาดูเรื่องวัดกับมาเธอะแล้วไปเรื่องวัดกับภาคก่อนดีกว่าในฐานะที่เธอเชี่ยวชาญที่ขออนุญาตให้เธออ่านเรื่องนี้ให้หมดเลย <c oughs> ครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับบรรดาลูกศิษย์ของเจ้าคุณนิมิตมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตแต่ว่าล่าสุดเจ้าคุณนิมิตก็ยังหายตัวนะครับที่สําคัญก็คือว่าในงานบุญงานสําคัญประจําปีของวัดสวนดอกก็คืองานรับกรถินพระราชทานปีนี้เจ้าคุณนิมิตก็ยังไม่ปรากฏตัวครับไปดูภาพล่าสุดนะครับ ในงานเมื่อวานนี้ที่เป็นงานรับกรถินพระราชทานพระเทพมังคลาจารย์ก็ไม่มาเป็นองค์ในการรับกรถินนะครับแต่ได้นิมนต์พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดมานั่งเป็นประธานแทนครับแล้วในเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับจะเห็นภาพมีผู้แทนพระองค์ที่ไปทำหน้าที่นะครับแล้วก็พระฮะนะครับ ปกติก็จะเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนดอกนะครับที่ทําหน้าที่นี่ครับในการรับกรถินพระราชทาน<ะ>แต่ว่าวันนี้ปีนี้เจ้าคุณนิมิตก็ยังไม่กลับมาครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้เองผู้สื่อข่าวได้รายงานนะครับว่าทางกลุ่มองค์กรที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธเชียงใหม่แต่จริงๆก็คือกลุ่มสิทธิ์ของเจ้า,าวาสวัดสวนดอกนี่แหละจะมีการรวมตัวกันครับวันพรุ่งนี้18ตุลา เวลา10นาฬิกากลุ่มนี้อ้างว่าเป็น6ตัวแทนของ6องค์กรพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหมย่ยุวะพุทธิกะสมาคมจังหวัดกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดสมาคมสิทธิเก่ามจรวิทยาเขตเชียงใหม่สมาคมสหธรรมเชียงใหม่และสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทนายความจะเดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค5เชียงใหม่เพื่อยื่นหนังสือและแจ้งความให้ดําเนินคดี กับนายกิติศักดิ์แสนทวีสุขคนที่ไปร้องเรียนให้ตรวจสอบพระราชรัชมุนีเจ้าวาดวัดสวนดอกครับ<ะ>โดยข้อกล่าวหานี่ไปกล่าวหาท่านว่าสวมบัตรประชาชนคนตายให้ดําเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทครับ<ะ>แล้วก็อาจจะฟ้องสื่อที่นําเสนอข่าวกรณีนี้ด้วยเนะฮะวงเล็บช่องสามกับนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การร้องอกอ่าไม่มีโ <laughs> ยมอัญชลี <laughs> แล้วหกองค์กรนี้จะไปยื่นหนังสือครับจะไปวันพรุ่งนี้ 18ตุลาแจ้งความพูดง่ายนะครับปรากฏว,ว่าวันนี้ครับในช่วงสาย11นาฬิกาที่วัดพันอ้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับได้มีตัวแทนของ6องค์กรนะครับเข้าพบพระครูอมรอธรรมทัตเจ้าวาดวัดพันอ้นและเลขานุการศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดนะครับกรณีที่ตัวแทน6องค์กรจะเดินทางเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายกิติศักดิ์แต่พระครูอมรธรรมทัต ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดที่จะให้ข้อมูลบอกว่าประชุมกันแล้วให้ทนายความเป็นคนให้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้18ตุลายืนยันว่าเป็นการปกป้องคณะสงฆ์ไม่ได้ปกป้องเจ้าอาวาสวัดสวนดอกครับนี่ก็เป็นการออกมาให้ข่าวเอาไว้ก่อนเลยว่าพรุ่งนี้แจ้งความดําเนินคดีแน่อ๋ค่ะอ่านี่มีคนเขาถ่ายออกมาเต็มเลยนะครับมีคนถ่ายม,นะมามีคนไทยถูกมาหนึ่งคนแล้วออมีไทยผิดด้วย <laughs> มาไทยคนหนึ่งคนละเดี๋ยวรอดูอีกแป๊บหนึ่งเอามาดูกันก่อนเรื่องพี่มาเออคืบหน้าช้างก่อนนะคะช้างที่ลูกช้างที่ไหลมาจากเอ่อข้างบนเลยน้ํามันท่วมไงไหลลงมาพัดจากแม่แล้วก็มาถูกน้ําป่าซัดมาที่คลองชมพูที่เนินมะปรางพิษณุโลกเป็นเพศผู้ช้างป่าสีดอไม่มีงาอายุประมาณ9ก้ถึงสิปีค่ะแล้วไหลมาถึงคลองชมพูปุ๊บไปไหนไม่ได้หมดแรงเอางวงชูขึ้นไปแล้วแบบขวากมือเรียกคนอ่ะ งวงชูขึ้นไปแล้วหมดแรงเลยแล้วพอคนเป็นมุงมากๆก็โกรธอารมณ์เสียแต่ไปไหนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยมีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาถึงปุ๊บก็ว่าจะเอาเชือกผูกอ่ะแล้วดึงขึ้นมามก็กลัวว่าช้างจะบาดเจ็บเปลี่ยนเอาเชือกผูกออกไปเอารถแบ็คโฮมาขุดที่ริมตะลิงขอภาพช้างหน่อยนะขุดที่ริมตะลิงอ่ะเพื่อให้ริมตะลิงเนี่ยเรียบแล้วก็เอาตีน้ําเพื่อไล่ให้ช้างเนี่ยเดินขึ้นมา ปรากฏว่าเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนล่าสุดคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าใช้วิธีการไล่ช้างให้ตะเลิดขึ้นจากคลองด้วยการตีน้ำด้วยตัวเองอเพราะเอารถไปถึงปุ๊บตกใจ ก็จะพยายามทําพื้นที่ให้เรียบแล้วไล่และให้ขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็จุดไฟป้องกันไม่ให้ช้างวิ่งเข้าใกล้คนเพราะเวลาช้างวิ่งขึ้นมาแล้วตะเลิดเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งพุ่งคนนะคะเมื่อช้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลช้างต่อไปแต่ตอนนี้มืดแล้วคือเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าแล้วคนในโลกออนไลน์เนี่ยลุ้นเรื่องเจ้าช้างน้อยคนนี้ตั้งแต่เช้าจนมืดแล้วแล้วเขามืดแค่ไหนก็ยังพยายามที่จะช่วย เจ้าช้างปากขึ้นมาจากน้ําให้ได้ขึ้นมาเถิดน้องเอ,อ้ยอย่าไปนอนอยู่ในนั้นเลยแล้วตอนนี้รายงานนี่ ยังไม่ดีอย่างนี้วขึ้นยังยังยังไม่คืนนี่ล่าสุดยังไม่คื<อ>นนี่นี่นี่ไหลมาติดตรงนี้อันนี้กลางวันเนาะแล้วหมดแรงแล้วไม่มีแรงแล้วครับแล้วก็ได้จะชูงวงขึ้นมาอ,อวาง<อ>มือเรียกคนแล้วคูชาวบ้านไปดูเต็มเลยเจ้าหน้นานนที่มาช่วยกันช้างหนึ่งตัวแต่ได้หัวใจคนนี่ทั้งเหน่อยมาปลางเลยตอนนี้วิ่งไปลุยกันแล้วมาเรื่องพี่ตูนหน่อยนะคะพี่ตูนยังคงวิ่งต่อไปล่าสุดก่อนที่ไปดูสอสอสออาศาสตราจารย์ดรธีรวัน์เหมมาจุฑาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิษสุนับ้า จากโรงพยาบาลจุลาท่านเขียนขึ้นใน Facebook ของท่านบอกว่าตูนบอดี้แสลมไม่ได้วิ่งเพราะว่ารัฐบาลซื้ออาวุธหรือว่าไม่ซื้ออาวุธแต่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยวิ่งเพราะว่าใจเขาว่าอยากช่วยใจก็เป็นกุศลหาทุนให้กับโรงพยาบาลซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมาจะช่วยรักษาทั้งคนดีๆและคนปากหมาทั้งหลายนั่นแหละสาสตราจารย์ดรมีคํานี้ด้วยเหรอใช่ ฉันไม่ได้อ่านเองอาจารย์ธีรวัตรเหมาจุฑาไม่ได้วิ่งเพราะว่ารัฐบาลซื้อหรือไม่ซื้ออาวุธแต่วิ่งเพราะว่าใจเขาว่าอยากช่วยหาทุนให้โรงพยาบาลและในที่สุดโรงพยาบาลเนี่ยก็จะช่วยรักษาทั้งคนดีและคนปากหมาทั้งหลายนั่นแหละขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งหลายเอามาดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องพศเธอวันนี้นะครับเป็นข่าวประเด็นร้อนเพราะว่ามีบันทึกหลุดออกมาเป็นบันทึกข้อความนะครับที่พอพศ มีลายเซ็นของพอพอสอ,อยู่แล้วเป็นการสั่งการภายในของข้าราชการพอสอครับแล้วในคําสั่งการนั้นสะท้อนปัญหาภายในโดยระบุนะครับว่าตอนนี้สํานักพระพุทธได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่ามีการกระทําที่พบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและประพฤติไม่ชอบมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับ ประเด็นสาคัญก็คือ 1. การทุจริตการเบริกจ่ายค่าน้ํามันการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการเบริกค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จครับ oh. การเบริกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นเท็จการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารเช่นใช้วาจาไม่สุภาพกับพระภิกษุสงฆ์ไม่ระมัดระวังคําพูดไม่เคารพให้เกียรติผู้อื่นการให้พระภิกษุสงฆ์ จ่ายเงินค่าเลี้ยงอาหารและค่าที่พักครับโยมอัญเชลีอันนี้แค่ข้อแรกนะครับนี่คือมีคนร้องเรียนมาว่าเจ้าหน้าที่พสมีพฤติกรรมแบบนี้พอสำนักพุทธก็ต้องล้างบ้านตัวเองไงดีไม่ไปซื้อเบียร์สองครับทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ได้เป็นเหตุให้บุคลากรในหน่วยงานไม่มีขวัญกำลังใจและไม่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น 3. เรียกรับเงินทอนจากพระภิกษุสงฆ์และวัดครับ Oh. อันนี้เป็นคดีเลยค่ะถูกสอบเยอะเลย 4. การเรียกรับเงินจากการสร้างวัดตั้งวัดและการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาคือก็คือเวลาตั้งวัดต้องมีการขออนุญาตต้องมีการดําเนินการการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็เป็นเจ้าที่พอสอไปดําเนินการน้ําร้อนน้ําชาค่ะนะครับ 5. การเรียกรับเงินจากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในด้านอื่นๆที่มาติดต่อ ขอใช้บริการพออจึงกำชับว่าต่อไปนี้สำนักง,งานพสเราโดยสำนักเลขากองหน่วยงานกลุ่มขึ้นตรงเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบแล้วอันหนึ่งหากมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบก็จะดำเนินคดีทางแพ่งทางวินัยอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด อันนี้เป็นการกำชับโดยผอพศพงพรพรามเสน่ครับบันทึกนี้ลงวันที่10ตุลา6กที่ผ่านมาครับเผยให้เห็นเลยว่าเนื้อหาของงานปัญหาภายในมีปัญหามากขนาดไหนล้างบ้านล้างบ้านล้างบ้านตัวเองก่อนเออไอคอน่งที่ให้พระเลี้ยงข้าวเนี่ยและเลี้ยงข้าวลงแรมเนี่ย มันเกินไปจริงนะมันอยู่สํานักพระพุทธนะอคือ <c oughs> สํานักพระพุทธเนี่ยคนอยู่สานักพระพุทธนี่ก็ไม่ได้คัดกรองกันมาเลยเหรอนะคือมันไม่ได้มีพุทธศาสนากรอมเราจิตใจกันนะเลยเหรอนี่อยู่สํานักพระพุทธนะ <pe ars> เขาเล่าว่าอย่างนี้ในฉันเนี่ยฉันก็ฟังพระเขามาคือแบบเขาบอกว่าน,น่าจะจากพระที่มีคดีที่หนีหายไปแล้วเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยคารวะที่มีคดีอ่ะก็หนีไปแล้วด้วยคารวะที่มีคดี ที่มีคดีเรื่องเปรตอมเงินทอนวัดเนี่ยก็หนีไปแล้วด้วยหรอ,อ,อคือพอจะเป็นไม้ใหม่ๆเนี่ยก็หายไปกันแวบหมดเลยทั้งพระและคารวะด,ด้วยแล้วก็ทิ้งขี้กองโตเอาไว้ให้กับคุณพงพรเนี่ยดำเนินการขวัดล้างบ้านเรือในสำนัก<อ>พระพุทธอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกวัดต้องเป็นวัดพระต้องเป็นพระวัดนั้นไม่ใช่พวกผู้ที่จะมารีดไถเงินเนี่ยวัดบางวัดนะเธอ จะบอกให้ฟังเลยนะวัดบางวัดนะพระที่นั่นเนี่ยนะฮะบางวัดนะพระดีก็มีนะเอาลิ้นจุ่มน้ําผึ้งแล้วกรีดกระเป๋าโยมทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยแต่วัดพระดีๆก็มีนะฮะเอาละัสเฉลยมีคนตอบถูกสองคนคนหนึ่งมีคนตอบถูกสองคนคนนึงเป็นเพื่อนรุ่นพี่ฉันเองค่ะอยู่ที่บ้านบอกตอบถูกอันนี้ฮีโร่คนเดียวกันค่ะพี่แพทพี่แพทบอกฮีโร่คนเดียวกันอีกคนนึงฉันเน้นสามคนนะสามคนแม้อันนี้บอกบิ๊กแดงอย่างหล่อเลย นี <laughs> <c oughs> ่ตอบถูกด้วยชมเสงสัยข้มาจากบ้านแกบิกแดงอย่างล่อเลยนี่คือพลเอกอภิรัตค่ะคนที <c oughs> ข่ข้างหน้านะคะพลเอกอภิรัตควงสมพงศ์ผู้ช่วยผบทบค่ะสวมหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่เสื้อจิตอาสาในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกับจิตอาสาราชอ,องครักแคท หน่วยพระราชทานประชาชนจิตอาสากำลังพลจากพลรอสองรออนำโดยพลตรีสุขสรรหนองบัวล่างเพราบอพลรอสองรออร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ตั้งพระเมรุมาจํจำลองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันในห่วงของพระราชพิธีครับดูสิฮะอันนี้หน้าตึกกทมใช่ไหมฮะดูท่าทางแล้วขอดูอีกใบได้ไหมฮะชื่นใจพิแดงจุ๊บๆค่ะขอดูอีกใบไหมฮะ ใบชี้ชัดๆนะคะที่นั่งใต้ต้นไม้กําลังถอนหญ้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค,คือน่ารลักอะ่ะไปไม่ได้ไปพักกันขึ้นสักครู่หนึ่งละค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะมาสเขเบิรมาพบกับบิ๊กตู่แล้วก็มีเรื่องมีราวเยอะแยะอีกมากมายเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ